วันศุกร์กันแล้วนะครับ ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับดวงความรักดูแล้วก่อนที่จะพูดเรื่องความรักเนี่ยนะครับขอพูดเรื่องการงานก่อนนิดนึงนะครับการงานนะครับมีโชคเรื่องการงานนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาติดต่อสื่อสารนะครับงานเกี่ยวกับความคิดครีเอทีฟความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยคนวันศุกร์ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีดวงการเดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานด้วยนะครับภาพรวมแล้วมีจังหวะดีๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการคิดการสร้างสรรค์งานการหางานใหม่ๆหาช่องทางใหม่ๆนะครับการคิดแสวงหาทางออกนะครับด้านการงานนะครับหาช่องทางด้านการงานการค้าโดดเด่นทุกๆด้านเลยนะครับการงานดีนะครับดีมากนะฮะจะโดดเด่นเฉพาะแบบใครที่เป็นนักพูดนักเจรจานะไปนำเสนองานไปพรีเซนต์ขายของเลยครับก็โดดเด่นดีเลยทีเดียวนะครับจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆนะครับทั้งด้านงานประจำแล้วก็การค้าธุรกิจด้วยส่วนเรื่องการเงินนะครับวันนี้รายได้ดีนะครับใครเกิดวันศุกร์นะครับวันนี้ไปทำงานแล้วก็ไปเจรจาค้าขายอะไรต่างๆนะครับตกลงเรื่องเงินทองเรื่องรายได้รายรับเนี่ยนะครับมีวันนี้มีรายได้ดีๆเข้ามานะครับหรือมีช่องทางมีจังหวะมีโอกาสดีๆเรื่องเกี่ยวกับการเงินเงินทองแล้วบางท่านมีโชคลาภด้วยนะครับถือว่าโดดเด่นทั้งด้านการงานการเงินเลยทีเดียวนะครับความรักก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะคนโสดในวันศุกร์วันวาเลนไทน์นะครับจะนัดใครไปเนี่ยนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับรักใครชอบใครจะชวนกันไปเที่ยววันวาเลนไทน์นะครับก็มีโอกาสที่จะสมหวังค่อนข้างสูงนะครับคนนี้ยังโสดอยู่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะครับคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับก็ความสัมพันธ์มีความสุขนะครับราบรื่นดีนะครับดูแล้วดีพร้อมในทุกๆด้านนะครับคนวันศุกร์ก็จะเป็นจังหวะที่เรามีความสุขนะครับ